วันนี้นะคะแอมมาจะมาเรียนแอคชั่นตัวอย่างที่2ของบาร์บี้ค่ะตื่นเต้นมากเพราะว่ารูปปกมันแบบแบ๊วสุดๆสีชมพูแบบวันนี้ก็เลยมาแบบเป็นสีชมพูมาเลยนะคะตื่นเต้นเอานะ1 2 3สวยมากคือเดี๋ยวเรามีบาร์บี้อยู่ใกล้ๆคือส้นเป็นงี้จริงคือคนที่เล่นบาร์บี้ถึงจะรู้ใช่ไหมเดี๋ยวเธอดูนะอ่ะจริงไม่จริงจริงไม่จริงชอบมากมุกนิพานก็คือเตรียมพร็อพมาแล้วไงว่าจะต้องถือบาร์บี้มาเมื่อไหร่ที่จะต้องได้ใช้แล้วก็ได้ใช้จริงๆก็คือเท้าบาร์บี้โอเคได้มุกนี้ได้ We canผู้กำกับเกรต้าเกอร์วิทนะคะอย่างที่บอกว่าเราอะเชียร์นางมากๆเชียร์ผู้กำกับผู้หญิงคนนี้มากๆนะคะมาจากเรื่อง Lady Bird แล้วก็ Little Woman ชอบมากไปฟังพอดแคสต์เรานะคะ Little Woman เวอร์ชั่นเกรต้าเกอร์วิทนะคะคือว่ามีบาร์บี้หลายคนเอาละสิก็คือมีบาร์บี้หลายๆแบบเหมือนกับที่ตุ๊กตานางมีแบบหลายอาชีพอะไรอย่างงี้โอเคโอเคชอบฟอนต์มากเลยอ่ะโอ้อันนี้คือเป็นช่วงที่แบบต้องหลุดไปในโลกแห่งความจริงแน่เลยอ่ะอันนี้เดานะโรลเลอร์เบดอันเนี้ยคือตอนที่มีภาพหลุดเบื้องหลังมาแน่เลยอ่ะที่เป็นชุดใส่โรลเลอร์เบดใช่แน่ๆแล้วขำที่เดี๋ยวย้อนดูก่อนขำที่มาร์โกล็อบบี้หน้าเหมือนเอ็มม่ามากอ่ะนี่ทำไมทำผมดำคือแบบแฟชั่นชัดๆ20กรกฎาคมนะคะน่ารักอ่ะชอบอย่าเพิ่งปิดจ้าชีมีโปสเตอร์ปล่อยออกมาพร้อมกันค่ะตัวละครนี่คือเยอะมากโปสเตอร์ไม่ธรรมดานะต้องรีแคปนะคะมีเขียนอธิบายด้วยว่าใครเป็นใครเดี๋ยวเรามารีแคปแต่ละโปสเตอร์ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากบาร์บี้เลยนะคะก็เป็นเหมือนกับชุดในตัวอย่างแรกเปิดตัวนะคะก็จะเป็นบาร์บี้รุ่นคลาสสิกเลยนะคะชุดบอดี้สูทลายขาวดำนะคะต่อด้วยเคนนะคะไรอันกอสลิงก็คือเหมือนเคนมากกราฟนี่เป็นแบบพลาสติกมาเลยนะคะต่อด้วยเอมม่าแม็กกี้ค่ะคนนี้นะคะก็ได้ชื่อว่าเป็นแฝดมาร์โกล็อบบี้นะคะมาจากเซตเอดูเคชันนั่นเองนะคะเขาบอกว่าเป็นบาร์บี้ที่ได้รางวัลโนเบลด้วยนะเป็นไงล่ะแสดงว่าชีจะต้องเป็นสายแบบบาร์บี้ยุควินเทจยุคซิตี้อะไรอย่างนี้แน่เลยต่อด้วยเอ็นกูติกกัดว่านะคะคนนี้ก็มาจากเซ็กเอดูเคชันอีกเช่นเดียวกันคนนี้ก็เป็นเคนนะคะเป็นเคนอีกคนหนึ่งเป็นเวอร์ชันนักดนตรีนะเราพยายามจะหาว่ามันมีตุ๊กตาเคนเวอร์ชันนี้จริงๆไหมเดี๋ยวถ้าเราหาได้เราจะใส่รูปให้นะคะต่อด้วยนิโคล่าโคแลนนะคะคนนี้บริดเจอร์ตันนั่นเองสาวอวบที่แสนหวานของเรานะคะคนนี้มาเป็นบาร์บี้เวอร์ชันนักการทูตค่ะเดี๋ยวรอดูนะว่าจะเป็นยังไงและซึมูหลิวค่ะเป็นเคนเวอร์ชันเอเชียนนะคะก็น่าจะเป็นตัวตึงเลยนะดูจากตัวอย่างแล้วต
่อด้วยไมเคิลเซล่าค่ะคนนี้เนี่ยเราชอบเขามากจากเรื่องสกอตต์พิลกริมเวอร์ซัสเดอะเวิลด์นะคะเล่นเป็นอเลนค่ะเขาบอกว่าเป็น only one อเลนนะคะก็คือมันมีจริงๆนะคะตุ๊กตาอเลนคือตุ๊กตาตัวเนี้ยเป็นเวอร์ชั่นที่นานมากๆแล้วเขาถูกออกแบบมาให้เป็นเพื่อนกับเคนนะคะเสื้อผ้าคือเป็นชุดแบบนี้เลยสีแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ถูกยกเลิกการขายไปเพราะว่าเป็นตุ๊กตาเวอร์ชันที่ขายไม่ดีเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าบทนี้จะเป็นยังไงเพราะว่าฮีมีตัวเดียวเลยนะคะไม่มี3คือเคนกับบาร์บี้ยังมี3แต่อันเลนมีคนเดียวและต่อด้วยดูอาลิป้าโหยมาในเวอร์ชันบาร์บี้นางเงือกนะคะอันนี้ยังไม่เห็นในตัวอย่างแต่ในโปสเตอร์คือปังมากเป็นแบบนางเงือกบาร์บี้ที่มีความเป็นวินเทจน่าจะเป็นรุ่นวินเทจแน่นอนมาเป็นผมสีน้ำเงินเลยแซ่บมากปังมากต่อด้วยวิลฟาเรลนะคะคนนี้ก็เป็นนักแสดงตลกชื่อดังอยู่นะเล่นมาหลายเรื่องคนนี้ท่าทางเหมือนจะเป็นแบบ CEO Mentel อะไรประมาณนี้นะคะอาจจะเป็นตัวร้ายก็ได้ต่อด้วยอิซาแรนะคะคนนี้เป็นบาร์บี้ประธานาธิบดีค่ะดูเป็นแบบสาว working woman ไหมเป็นบาร์บี้ผิวดำที่สวยมากๆอันนี้คือไม่ผิดหวังเลยทำบาร์บี้ผิวดำออกมาได้ดีมากๆค่ะและต่อด้วยฮาลินาฟค่ะคนนี้เนี่ยในโปสเตอร์บอกว่าเป็นหมอและที่พิเศษคือฮาลินาฟเนี่ยเป็นทรานเจนเดอร์นะคะเป็นนางแบบแปลงเพศนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความหลากหลายนะที่ให้บาร์บี้เนี่ยมีเป็นบททรานเจนเดอร์ด้วยก็มารอดูกันว่าในเรื่องเนี่ยจะเป็นทรานด้วยไหมนะคะต่อด้วยเคทแมคคินนอนนะคะมาเป็นแบบบาร์บี้ที่แบบถูกตัดผมเหมือนหนูแท้เลยแล้วก็มีรอยขีดข่วนนะคะน่าจะเหมือนแบบว่าเป็นตัวแทนของบาร์บี้ที่แบบเด็กเล็กมากๆเอาไปเล่นแล้วแบบต้มยำทำแกงอ่ะเป็นบาร์บี้เสียกบาลนะคะแล้วก็ในตัวอย่างเนี่ยนางมาแบบแหกขาโชว์ไปเลยนะคะน่าจะเป็นบาร์บี้ที่แบบดูเป็นเย่เพิงอ่ะอันเนี้ยคือน่าจะตลกแน่ๆนะคะต่อด้วยอเมริกาเฟอร์เรล่านะคะนักแสดงนำจากอักลีเบตตี้นะคะซึ่งเป็นซีรีส์ที่เราเคยดูเมื่อนานมาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบภาพลักษณ์ที่จะเป็นแบบว่าสาวที่ไม่ได้หน้าตาสวยมากแต่ว่าเก่งกระฉับกระเฉงคล่องแคล่วมีความเป็นตัวเองนะคะแล้วในโปสเตอร์ก็คือชีเป็นแบบมนุษย์นะคะชีไม่ได้อยู่ในโลกของบาร์บี้เราเดาว่าน่าจะมาเป็นเพื่อนใหม่กับบาร์บี้ตอนที่อยู่ในโลกมนุษย์นะต่อด้วยบาร์บี้ผิวสีอีกคนค่ะอเล็กซานดราชิปนะคะคนนี้เขาบอกว่าเป็นบาร์บี้ที่เป็นนักเขียนชื่อดังด้วยเดี๋ยวมารอดูว่าบทชีจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็คนนี้สกอตต์อีแวนนะคะคนนี้ก็เป็นเคนอีกเหมือนกันนะคะคือเขาจะเขียนว่ามีเคนหลายคนแต่ว่าไม่มีอาชีพแต่บาร์บี้หลายๆคนเนี่ยทุกคนจะมีอาชีพหน้าที่การงานเป็นของตัวเองหมดเลยนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบสิ่งที่เขาจะแสดงให้เห็นว่าเคนก็เป็นแค่เคนในโลกของบาร์บี้นะเดี๋ยวมาดูว่าเขาจะเล่าตรงเนี้ยยังไงนะคะปิดท้ายด้วยเอเมอรัลด์เฟเนลนะคะคนนี้มารับบทเป็นมิชค่ะเราไปหาข้อมูลมาแล้วมิชเป็นบาร์บี้เวอร์ชันแรกที่เป็นบาร์บี้ตั้งท้องค่ะที่ผ่านมาเราเคยเห็นบาร์บี้เวอร์ชันที่แบบอุ้มท้องโตกำลังจะมีลูกอยู่แต่ว่ามิชเนี่ยเป็นตัวแรกของบริษัทเมนเทลเลยที่เป็นบาร์บี้แบบตั้งท้องค่ะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยมิชเลิกผลิตไปแล้วนะคะเป็นบาร์บี้วินเทจยุค60เลยน่าสนใจมากว่าเขาจะเล่าเรื่องบาร์บี้ตัวนี้ยังไงนะคะในส่วนของตัวอย่างนะคะเราจะเห็นโลกของบาร์บี้นะคะเป็นแบบพลาสติกเวิลด์น่ารักมากสีชมพูคือก่อนถ่ายทำอ่ะมันมีเนื้อเรื่องย่อถูกปล่อยออกมาแล้วนะคะว่าโลกของบาร์บี้เนี่ยจะเป็นโลกของเล่นเมนเทลค่ะเพราะฉะนั้นแฟนแอนิเมชันบาร์บี้เบรกเอาไว้ก่อนเลยไม่น่าจะมีการเชื่อมโยงไปถึงโลกของแอนิเมชันที่บาร์บี้เป็นดาราเป็นเซเลบริตี้แล้วก็ไปแบบเล่นหนังที่เป็นเจ้าหญิงราพันเซลเป็นนัทแครกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะไม่ได้มีความข้องเกี่ยวกันนะคะตัวหนังรีมายไปที่โลกของของเล่นเมนเทลมากกว่าใครเป็นสายสะสมตุ๊กตารุ่นเก่าๆมีแบบบ้านของเล่นบาร์บี้รุ่นเก่าๆอะไรเงี้ยอันนี้น่าจะสนุกนะคะเพราะว่ามันมีรีมายถึงมีอีสเตอร์เอ็กมากมายเลยนะคะที่น่าสนใจคือเราไปได้ยินข่าวมาว่าเขาจะเปิดจักรวาลเมนเทลค่ะเธอพวกของเล่นยี่ห้อนี้นะคะเขาจะเอามาสร้างเป็นหนังค่ะอันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะแต่เราได้ข่าวมาว่ามีโพลีฟฮอกเกตเขาจะเอามาสร้างเป็นหนังต้องน่ารักแน่เล
คะอันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะคะกลับมาที่เรื่องย่อกันก่อนนะคะคือบาร์บี้เนี่ยอยู่ในโลกของเล่นเมนเทลใช่ไหมแล้วมันก็จะมีป้ายให้เราเห็นในตัวอย่างว่าเป็นทางไปโลกแห่งความจริงอะค่ะเป็น real world อันนี้เนี่ยคิดว่าบาร์บี้ตัวที่เป็นมาร์โกต์ร็อบบี้เนี่ยน่าจะเบื่อชีวิตสุดเพอร์เฟกต์แบบตุ๊กตานะคะก็เลยอยากจะไปลองใช้ชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงดูบ้างแล้วที่เราเห็นนะคะจากภาพกองถ่ายที่เป็นภาพหลุดออกมาเมื่อช่วงปีที่แล้วนะคะที่เป็นฉากบาร์บี้กับเคนเล่นโรลเลอร์เบลดอันเนี้ยเราคิดว่าน่าจะเป็นช่วงที่ไปอยู่ในโลกแห่งความจริงแล้วนะคะตรงนี้เรานึกถึงไลฟ์ไซส์เหมือนกันหนังเรื่องไลฟ์ไซส์เป็นของดิสนีย์นะคะก็เป็นเรื่องที่แบบตุ๊กตามามีชีวิตแล้วก็อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงแต่พอมาอยู่ในโลกความจริงแล้วเนี่ยทุกอย่างมันไม่ได้เพอร์เฟกต์แบบที่เคยใช้ชีวิตในของเล่นในโลกของของเล่นมาก่อนนะคะแต่เราคิดว่าเนื้อเรื่องอ่ะมันอาจจะขายการแต่ระดับเกรต้าเกอร์วิกเนี่ยน่าจะตีความออกมาได้ดีกว่านะคะน่าจะมีความ coming of age ความหมายดีๆให้เราได้เสพกันแน่นอนคือนอกจากโปรดักชันจะเลิศแล้วอ่ะเราคาดหวังเนื้อเรื่องนะคะคือมันไม่ควรจะไร้สาระคือพอมันอยู่ในยุคนี้แล้วมันเป็นบาร์บี้อ่ะคือนอกจากจะคอมเมดี้แล้วมันไม่ควรจะไร้สาระเกินไปกว่านี้เราเชื่อว่าตัวเนื้อเรื่องผู้กำกับไม่ทำบงแน่นอนนะคะนักแสดงก็ปังมากสายคอมเมดี้เพียบเลยนะคะตัวพ่อตัวแม่ตัวจี๊ดเต็มไปหมดเราคาดหวังเคทมิเคนนอนมาคนนี้เราชอบนะคะคือแค่เห็นหน้าก็หาแล้วอะแล้วนางมาเป็นแบบตุ๊กตาเสียกระบาลฉีกขาโชว์อีกไหนจะแขกรับเชิญนะคะที่เป็นดูอาลิป้าโหบอกเลยว่าตัวแม่และทั้งหมดนี้นะคะก็คือรีแอคชั่นตัวอย่างที่2ของบาร์บี้เวอร์ชันปี2023ของเกรตาเกอร์วิกและการรีแคปภาพโปสเตอร์หนังเรื่องนี้ด้วยนะคะสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ